ที่อุดรธานีค่ะตลาดโบเบ้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานควบคุมโรคที่8นะคะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แจกแผ่นพับสร้างความเข้าใจเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019โดยย้ำหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงให้ดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะสำคัญที่สุดคือต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปในสถานที่แออัดหรือว่าใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามหากพบว่ามีไข้ไอจามมีน้ำมูกมีเสมหะอาการคล้ายกับไข้หวัดหรือว่ามีอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนพร้อมกับแนะนำการสวมใส่อย่างถูกวิธีก็คือสวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปากโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับคว่ำลงเอาด้านที่มีสีเข้มมีลักษณะมันวาหรือว่าสีเขียวนั่นแหละค่ะหันออกด้านนอกนะคะสีขาวหันเข้าด้านในหน้ากากที่ทำด้วยกระดาษนั้นควรที่จะเปลี่ยนทุกวันและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดหน้ากากที่ทำด้วยผ้าสามารถซักแล้วก็ผึ่งแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้อีกครั้งได้ค่ะ